ว่าถูกหวยตอนนั้นเขาซื้อไปเยอะไหมตอนนั้นเขายังไม่ได้ซื้อเขามาดูไปก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาแล้ววันนี้วันนี้ก็คือบอกว่าขอดูไอ้เส้นที่ดูไว้ค่ะคือเส้นใหญ่ทั้งหมดเลย5บาทก่อนหน้านี้เขามาแล้วมาแล้วค่ะมามาตอนประมาณวันไหนช่วงประมาณต้นเดือนประมาณวันที่หนึ่งที่สองนะคะจำได้ที่มานี่เพราะว่าถูกแล้วก็นี่ถูกหวยเขาบอกไม่ถูกที่บ้านเขาบอกว่าประมาณ500,000แล้วเห็นเขายื่นกระดาษอะไรให้เราดูเป็นเขาเขียนข้อความไว้แต่เรายังไม่เปิดอ่านคือเอาปืนออกมาก่อนกำลังจะเปิดอ่านใช่กำลังจะเปิดอ่านเขาชักปืนออกมาพูดว่าอะไรก็คืออยู่นิ่งๆอย่าขยับก็คือไปหยิบทองมาใส่กระเป๋าแล้วคนหนวดเขาเป็นยังไงบ้างก็คือใส่หมวกแก๊ปสีขาวเสื้อเชิ้ตขาวค่ะแล้วก็ผิวคล้ำมีแผลตรงจมูกฟังสำเนียงแล้วเป็นยังไงบ้างคนกลางไหมเห็นเขาอยู่นานคือเราพยายามดึงเวลาไว้คือเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะซื้อจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราสังเกตว่าเขาให้ใส่สร้อยข้อมือคือแล้วเขาไม่ถอดแล้วเขาเอาไอ้เนี่ยเสื้อปิดบังแล้วค่ะบอกว่าขอดูอีกเส้นหนึ่งอะไรเงี้ยคือเขามีเงินอีก500,000คือตอนนี้มันคิดได้แค่200,000 กว่าบาทค่ะก็ขอทั้งคุณขอลองอะไรเงี้ยแล้วตอนหยิบนี่คือตอนหยิบให้เขาเราพยายามหยิบช้าช้าหยิบช้าช้าค่ะช่วงที่เกิดเหตุคนอยู่ในร้านนี้คืออยู่กัน2 คนค่ะแล้วข้างนอกไม่ค่อยมีคนเดินเป็นห้างเงียบค่ะที่ร้านนี้ไม่ได้มีเป็นคอกเหล็กกันไม่มีค่ะตอนนั้นเราดูไหมว่าเรากลัวไหมว่าจะเป็นปืนปืนปลอมคือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นปืนหรือปลอมคือเราตกใจแล้วตอนนั้นคือทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ขู่ว่ามีน้ำกดจะเอาน้ำกดสาดถ้าหยิบแบบคือเราหยิบช้าไงมันบอกว่าให้หยิบเร็วๆไม่งั้นจะโดนน้ำกดจังหวะที่เขาได้ทองแล้วเรานั่งลงเขาบอกให้เราอ่ะหมอบลงนอนลงกับพื้นไม่ให้นั่งให้หมอบลงคือบอกมันจะไปคือเราก็ไม่แน่ใจว่ามันไปหรือยังเราก็ดูตรงกระจกว่ามันไปแล้วแล้วก็เป็นกดสัญญาตรงตอนนี้ทองมูลค่าวัดกี่บาทนะครับตอนนี้179ค่ะ179อันนี้คือเช็คจากตัวใบเช็คทั้งหมดเลยเห็นหน้ามันไปด้วยมันไปจริงเขาไปหยิบจากตรงไหนยังไงก็คือเขาให้เราหยิบเหมือนเขามาดูลาดราวไปแล้วคือเขามาดูช่วงแล้วแต่ทำไมเราถึงจำคนคนนี้ได้ว่าเขาเคยมาดูคือน้องเขาอยู่บ้านนั้นทำมาแล้วมีแล้วว่าเขามีอะไรผิดสังเกตใช่ไหมที่เราจำใช่ค่ะทำมาทำแต่บอกว่าจะเล่นมายาโกมาดูบอกว่าจะเล่นมายาโกเอาตามแผนวันที่มารอบแรกเขาปิดบังใบหน้าเลยต้องมองมาดูแต่ว่าเป็นคนละสีก็มองแม่มาให้ชัดเจนก็ยังพอปิดหน้าได้เพราะว่าหน้าแต่ไม่ได้ปิดอะไรเขาแค่มองคิดเป็นเงินมูลค่าประมาณไหนสี่ล้านหลังจากเกิดเหตุแล้วเราเห็นไหมว่าเขาวิ่งไปทางไหนคือเราไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าเขาให้เราหมอบลงเราก็ไม่กล้าลุกขึ้นมาไอ้ก่อนหน้านี้ที่ร้านที่สาขาเนี้ยเคยมีแบบมีใครออกไปไหมหรือว่ามีพนักงานคนไหนที่มีปัญหามีอะไรบ้างไม่มีปัญหาขอบคุณนะคะ